ว่าไอ้ที่ไปถามทางผู้จัดหลักสูตรนี้นะครับว่าพวกเรานี่มาได้อย่างไรก็พบว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยสมัครใจกันมาเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากที่วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกกว่าเป็นเดือนเนี่ยนะครับพวกเรายอมเสียสละที่จะอยู่กับครอบครัวหรือจัดการเรื่องส่วนตัวกลับมาอยู่กันที่นี่นะครับไม่ได้ถูกบังคับให้มาแต่ว่ามาด้วยความสมัครใจและตรงนี้เนี่ยคงก็มีอะไรแน่นะครับนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะมาพูดกับพวกเรานะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเดี๋ยวถ้าเรามามองดูเรื่องของคนเรื่องของอะไรต่างๆจริงๆแล้วผมบอกว่ามันถูกกำหนดโดย3ปัจจัยปัจจัยที่1คือความหวังปัจจัยที่2คือความกลัวแล้วก็ปัจจัยที่3คือการที่ถูกดูถูกดูแคลนอะไรทั้ง3ปัจจัยมันมีพลังบวกพลังลบในการที่จะทำให้คนนั้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับในทำนองเดียวกันครับประเทศก็เหมือนคนประเทศทุกประเทศนั้นเนี่ยมีส่วนผสมของความกลัวความหวาดกลัวความหวังแล้วก็การที่ถูกดูถูกดูแคลนยกตัวอย่างประเทศเกาหลีไต้หวันในอดีตถูกญี่ปุ่นลุกรานถูกดูถูกดูแคลนเขาก็ใช้พลังของความเป็นลบขับเคลื่อนให้กลายเป็นประเทศเล็กอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเราต้องไปดูหัวใจนะครับคือประเทศไทยประเทศไทยนั้นเดิมเต็มไปด้วยความหวังในสมัยท่านนายกเปรมเราพูดถึงโชติช่วงชัชวาลในสมัยของพลเอกชาติชายเราพูดถึงการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับประเทศไทยเราในอดีตก็เต็มไปด้วยความกลัวแล้วก็อย่างยิ่งการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ในอดีตนะครับแล้วก็แต่เราก็ไม่เคยดูถูกดูแคลนแล้วเราก็ยังภูมิใจว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นอาณานิคมของใครแต่พวกเราครับเรามาดูในปัจจุบันเราเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเราอยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยความกลัวกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเดือนเมษานี้หรือเปล่าเหมือนกับเดือนเมษาใน2ปีที่แล้วหรือเปล่าเรากลัวว่าจะเกิดได้ยินข่าวการปฏิวัติอีกหรือเปล่าหรือจะเกิดเรื่องใหญ่ๆขึ้นในประเทศในไม่นานข้างหน้านี้หรือเปล่านี่คือความวักกลัวความกลัวของเราความเราเดียวกันความหวังนี่ก็แทบจะไม่มีแล้วเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหมดหวังนะครับไม่เป็นเท่านั้นนะครับในเรื่องของการถูกดูถูกดูแคลนสมัยนี้เราก็โดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอย่างลาวเนี่ยเล่นหัวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทำไมเราถึงมากันอยู่ในห้องนี้เรามาอยู่เพื่อเรานี้การเปลี่ยนแปลงเราคงไม่แฮปปี้เราคงไม่มีความสุขแล้วก็ไม่คิดถึงพวกเราอย่างเดียวพูดถึงลูกหลานพูดถึงเจเนอเรชันหน้าด้วยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพูดได้มันพูดได้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างแล้วก็เชิงพฤติกรรมหรือเชิงวัฒนธรรมคำถามที่ในห้องนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้ต่างกับความคิดของผมเท่าไหร่หรอกครับก็คือว่าเราต้องการให้เรียนทำให้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองหรือเราต้องการให้ข้างนอกหรือใครก็ไม่รู้มาจัดการการเปลี่ยนแปลงให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่านี่คือที่มาของหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้แล้วครับอยู่ดีจะมาสู้กันด้วยความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนถ้าปราศจากปัญญานะครับเราต้องการปัญญานะครับสังคมไทยตอนนี้ขาดปัญญาเราไม่ต้องการนักวิชาการเราต้องการอะไรที่เป็นเรื่องของความรับรู้ความรู้ผมว่าความรู้เราท่วมแล้วแต่เราต้องการปัญญาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็เชื่อว่าในนี้ทุกท่านเป็นผู้นำที่มีภูมิปัญญาด้วยความรู้หรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาอยู่แล้วแต่ไม่มีประโยชน์หรอกครับที่ปัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญญาเฉพาะตัวใครตัวมันเก่งกันคนละด้านแล้วก็ที่เหลือคือทุลักไม่ใช่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าพลังของการขับเคลื่อนมันเริ่มด้วยปัญญาแต่มันต้องต่อสานต่อด้วยพลังที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจเราในการที่ทนไม่ได้กับประเทศที่ถ้าเราดูอย่างนี้เราคงไม่มีเราไม่รู้ว่าอนาคต
ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรากับลูกหลานเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเจตนารมณ์ของหลักสูตรถึงออกมาเป็นผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้อยู่ดีๆว่างๆแล้วก็มาให้พวกเรามานั่งรู้จักกันมานั่งคุยกันเพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้จะเต็มไปด้วยสิ่งที่นะครับมีถักทอนะครับเพื่อองค์ประกอบหลายองค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่าแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงนั้นทุกคนมีความเข้าใจแต่มันจะทำให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรในส่วนที่สองคือคอนเนคชั่นนะครับผมว่าหลักสูตรต่างๆที่มีในประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ทำคอนเนคชั่นเพื่อหวังผลในเรื่องอื่นแต่ผมคิดว่าเราคอนเนคทูเชนจ์นะครับเราต้องการให้พวกเรามีพลังเพื่อคอนเนคทูเชนจ์หรือวางคอนเซ็ปต์ทูเชนจ์แต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าหลักสูตรนี้มีเสน่ห์นะครับประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสแชร์กับหลักสูตรนี้ในรุ่นที่หนึ่งก็คือเราคอมมิตทูเชนจ์ด้วยคือเรามุ่งมั่นที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าเรียนแล้วก็จบไปแล้วก็บอกว่าเวลาพูดเราก็ภูมิใจว่าเราอยู่ในรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเรามาร่วมกันในไม่กี่อาทิตย์เพื่อจะมาช่วยกันทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของคอนเซ็ปต์ทูเชนทำงานร่วมกันปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนโซเชียลฟังก์ชันหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อจะมีคอนเนคทูเชนแล้วก็เพื่อจะทำคอมทำให้เกิดคอมมิตทูเชนในอนาคตดังนั้นถ้าพวกเราดูในหนังสือนะครับเราถึงดึงเอาพลังทุกภาคส่วนของสังคมในทุกๆมิติของสังคมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกเรื่องของประเทศไทยในเวทีโลกเรื่องของประเด็นต่างๆซึ่งกำลังแข่งเสียงกันอยู่ในขณะนี้ในหลักมิติตั้งแต่ประเด็นทางเศรษฐกิจการสร้างความมั่งคั่งของชาติเรื่องปัญหาประเด็นทางสังคมเรื่องของสื่อเรื่องของการเมืองเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับผมคิดว่าน้อยนักนะครับที่จะมีหลักสูตรแบบนี้ในลักษณะที่มองเป็นหลักมิติแต่ในลักษณะที่เป็นบูรณาการแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าให้รู้แต่เพื่อให้ความรู้นั้นเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากน้ำมือของพวกเราเองนะครับดังนั้นในวันนี้ผมถูกทางทีมงานให้สวมหมวก2ใบนะครับใบหนึ่งมากล่าวออเรียนเทชั่นพวกเราก็ต้องถือโอกาสนี้ในการเวลคัมนะครับมาสู่หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่2นะครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพกับมติชนนะครับชื่อดีทั้งคู่เลยนะครับสัมมาชีพความหมายดีมากดังนั้นมันต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐินะครับเริ่มจากสิ่งที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องมติชนก็เป็นชื่อดีนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่พูดถึง power ของประชาชนนะครับเป็น power ประชาชนแท้จริงดังนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าเพื่อให้รวบรัดนะครับผมอยากจะมาแชร์ไอเดียกับพวกเรานะครับหมวกใบที่สองของผมก็คือเป็นวิทยากรนะครับเป็นในส่วนนี้ผมคิดว่าเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ในหลวงท่านตรัสให้พวกเราอยู่เสมอนะครับก็คือเข้าใจเข้าถึงถึงจะพัฒนาเป็นการเข้าใจของความเข้าใจของพวกเราผมจะต้องเข้าใจทุกมิติตั้งแต่ระดับความเข้าใจโลกว่าโลกมันมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าใจประเทศไทยเข้าใจองค์กรของเราแม้กระทั่งเข้าใจตัวเรานะครับซึ่งทั้ง4ระดับนี้ถูกแคปเจอร์หรือถูกดึงไว้นะครับผูกไว้ในหลักสูตรนี้อยู่แล้วและในส่วนหนึ่งของผมวันนี้เนี่ยคงจะขอพูดนะครับในเรื่องของโลกนะครับว่าพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับแล้วก็จะสอดสายแนวคิดเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราว่าเอ๊ะโดนปลอบความคิดใหม่โลกเมื่อเปลี่ยนไปเราจะไม่ต้องมี new mental model มีกรอบความคิดใหม่ไม่ควรจะเป็นยังไงเมื่อโลกเปลี่ยนเราถึงต้องเปลี่ยนกระบวนการถึงต้องเปลี่ยน mindset แล้วเมื่อ mindset ต้องเปลี่ยนเราอาจจะต้องมาปรับตัวเองในการเปลี่ยน skill set หรือทักษะหรือความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ปรับตัวสอดรับกับโลกเพื่อจะให้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นผมขอเวลาสั้นๆครับจริงๆเปเปอร์นี้ต้องขอประทานโทษ
เดิมถ้าดูในหนังสือเนี่ยผมต้องพูดอาทิตย์หน้านะครับผมถูกสั่งมาให้ว่าวันนี้พูดไปเลยนะครับเพราะกระชับพื้นที่กระชับเวลาผมในเวลา1ชั่วโมงจากนี้ไปผมจะพูดให้นั่นก็ขอประทานโทษที่เดิมเนี่ยผมไม่ว่าจะใช้เวลาอาทิตย์หน้าเนี่ยในการที่ปรับเป็นเราเป็นภาษาไทยมากขึ้นตัวอย่างมากขึ้นแต่ผมคิดว่าความเราเอาความเข้าใจก่อนนะครับในเรื่องของรายละเอียดนั้นผมเชื่อว่าวิทยากรที่เหลือที่จะมากับพวกเราอีก3-4-5 อาทิตย์จากนี้ไปเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะครับล้นเกินในส่วนนี้แน่นอนที่พวกเราเราขอที่เราเข้าไปย่อยแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราอยากรู้การเปลี่ยนแปลงมันต้องเหลียวหลังแน่นะเราก็ต้องดูว่าโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราจะพบว่าจริงๆโลกเนี่ยถ้าถอยหลังไปศตวรรษก็1,000-1,800เนี่ยโลกนี่มันเดิมๆนะครับชุมชนอยู่กันแบบชุมชนชนบทการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนข่าวสารจะไม่เกินประมาณ10 กิโลเมตรเพราะว่าเป็นที่ที่เวียนกันไปถึงนะครับดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้ามากแต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยในศตวรรษที่19ที่เห็นเด่นชัดจากการที่มันเกิดขึ้นจากในน้ำถูกไหมครับมันก็เกิดในอะไรอ่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2เพราะนั้นมันเปลี่ยนสังคมกับสังคมชุมชนบทการเป็นสังคมเมืองมากขึ้นที่น่าสนใจคือตัวเลขนี้ครับที่น่าสนใจคือเมื่อปีที่แล้วคือปี2010เป็นปีแรกนะครับที่คนในโลกนี้อยู่ใน